ข้อ29ข้อใดไม่ถูกต้องข้อ1พื้นที่1ตารางวามีค่าเท่ากับ4ตารางเมตรข้อ2รูป5เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุม5เส้นข้อ3รูป3เหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตร2แกนข้อ4ทิศตะวันตกทำมุม45องศากับทิศตะวันตกเฉียงใต้อ่ะเขาถามข้อผิดใช่ไหมข้อนี้เรามาเริ่มทีละช้อยกันเลยดีกว่ากาวไปก่อนเขาถามข้อผิดนะถ้าเกิดเจอข้อถูกตอบไหมไม่ตอบนะอย่าเผลอตอบนะคะอ่ะข้อหนึ่งว่าไงข้อหนึ่งบอกว่า1ตารางวาเท่ากับ1ตารางเมตรจริงไหมก่อนที่เราจะทำข้อนี้เราที่อยากให้น้องรู้ก่อนว่าถ้าน้องเคยยินคำว่า1งานไหม1งานมีความหมายว่าอะไรเอ่ย1งานมีความหมายว่า100ตารางวาถูกป่ะแล้วต้องรู้จักอะไรอีกต้องรู้จัก1ไร่1ไร่เท่ากับ400ตารางวาหรือเท่ากับ1หรือเท่ากับ4งานนั่นเองถูกป่ะอ่ะรู้2อันนี้แล้วรู้อะไรอีกก็ต้องรู้ว่าถ้า1ตารางวาก็ต้องเท่ากับ4ตารางเมตรนั่นเองเพราะเนี่ยเพราะว่า1วามีค่าเท่ากับ2เมตรเพราะฉะนั้นเวลาเป็นตารางปุ๊บก็จะคูณกันก็กลายเป็น2คูณ2ก็เป็น4เพราะฉะนั้นข้อ1ก็ถูกต้องไม่ตอบถูกมั้ยเพราะเขาถามข้อผิดที่มาดูข้อ2ข้อ2ว่ายังไงบ้างข้อ2บอกว่ารูป5เหลี่ยมเนี่ยมีเส้นทแยงมุม5เส้นจริงไหมไหนลองวาดรูป5เหลี่ยมดูสิ5เหลี่ยมเป็นยังไงเอ่ยอย่างงี้ถูกปะห้าเหลี่ยมนะเส้นทแยงมุมหมายถึงว่าจุดที่ล่างจากมุมเนี้ยไปยางหายจุดหนึ่งก็คือ1 2 3 4ลากอีกเส้นหนึ่ง5เห็นไหมพอลากเส้นทแยงมุมของรูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปดาวพอดีถูกปะฉันมี5เส้นก็ต้องถูกต้องเหมือนกันทีมาดูข้อ3ข้อ3ว่ายังไงนะข้อ3บอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตร2แกนคำว่าแกนสมมาตรคืออะไรคำว่าแกนสมมาตรคือเส้นที่เราลากแบ่งครึ่งรูปนั้นๆถูกไหมข้อ3มีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วแปลว่ามี2ด้านเท่ากันมีแกนสมมาตร2แกนหมายความว่าถ้าน้องลากเส้นอย่างนี้ปุ๊บพี่ถามว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันไหมเท่าแต่ถามว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากับด้านนี้ไหมไม่เท่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นแกนสมมาตรเนี้ยสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีแกนสมมาตรแค่แกนเดียวสามารถแบ่งได้แค่แบบเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแอบต่อไปก่อนในใจที่มาดูข้อ4ซิข้อ4ว่ายังไงเอ่ยข้อ4เขาถามเกี่ยวกับเรื่องทิศถูกไหมน้องทุกคนจะต้องรู้จักเรื่องทิศนะเพราะว่านอกจากโจทย์เขาจะถามอย่างนี้ได้แล้วอ่ะเขายังเอาไปอธิบายว่าทิศนั้นอยู่ทางทิศนี้ของอันนั้นแล้วก็วนไปวนมาเป็นโจทย์ให้เราหาคำตอบได้อีกเหมือนกันนี่มาดูข้อ4ข้อ4ก่อนที่จะทำข้อ4พี่อยากให้น้องอธิบายทิศก่อนอธิบายทิศให้น้องรู้ก่อนปุ๊บลากเส้นตัดกัน2เส้นตั้งฉากซึ่งกันและกันถูกไหมพี่ถามว่าทิศบนสุดทิศอะไรนะทิศเหนือส่วนทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือเขาเรียกทิศใต้ถูกไหมแล้วทิศที่อยู่ทางฝั่งขวามือล่ะพระอาทิตย์ขึ้นเขาเรียกทิศอะไรนะทิศตะวันออกถูกปะส่วนทิศที่อยู่ตรงข้ามทิศตะวันออกก็คือทิศตะวันตกหรือทิศเวสตัวนี้ก็คือดับเบิลยูนั่นเองทีนี้พี่ลากเส้นขึ้นมาอีก2เส้นเพิ่มขึ้นมาเป็นเส้นอย่างนี้ฟึบ2เส้นนี้หมายความว่ายังไงมันมีเพิ่มมาอีก4ทิศถูกมั้ย4ทิศนี้อธิบายยังไงเอ่ยทิศนี้ทิศเหนือทิศนี้ทิศตะวันออกทิศตรงนี้ก็ต้องเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศนี้ทิศใต้ทิศนี้ทิศตะวันออกตรงนี้ก็ต้องเป็นตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ทิศใต้กับตะวันตกตรงนี้ก็ต้องเป็นตะวันตกเฉียงใต้แต่ตรงนี้ล่ะตรงนี้คือทิศเหนือกับทิศตะวันตกก็ต้องกลายเป็นตะวันตกเฉียงเหนือทีนี้ถ้ามุมทิศหลักที่ให้เป็นสีชมพูอ่อนถูกไหม
กับถ้าเป็นทิศเสริมจะเป็นสีม่วงทิศหลักกับทิศหลักห่างกัน90องศาแต่ทิศหลักกับทิศเสริมห่างกัน45องศานี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้ที่มาดูในโจทย์โจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าทิศตะวันตกทำมุม45กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ถูกหรือผิดถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องรู้แล้วว่าทิศหลักทำมุมกับทิศย่อยเป็น45องศาถูกปะเพื่อนข้อนี้ก็ถูกต้องข้อที่ผิด4ข้อนี้มีข้อเดียวคือข้อ3นั่นเองถูกปะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าตั๋วมีด้านเท่ากันแค่2ด้านเส้นที่จะแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมให้เท่ากันมีแค่เส้นเดียวก็คือมีแกนสมมาตรแค่1แกนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะ